ณัฐวรันต์ นฤนนท์ ภัทรประพจน์ไอตันแชมป์โตโยต้ากาซูเรซซิ่งสนาม3กีฬาวันที่14กันยายน2567 19:43 น.โตโยต้ากาซูเรซซิ่งนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายตนายสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดการแข่งขันรถยนต์วันเมกเรสโตโยต้า GAZOO Racing Thailand 2024 True Concept Make Ever Better Car From Circuit to the Road สนามที่3โดยมีมิยาทองเจือปังปอนอัครวุฒิปายปายโอริโอพร้อมเหล่านักแข่งวันเมกเรสลงสนามประชันความเร็วกันแบบสุดมันในระหว่างวันที่13-14กันยายน2567ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสู่ครึ่งทางการแข่งขันความเร็วสุดมันของโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์2024การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมกเรสที่กลับมาสู้กันบนสนามแข่งระดับโลกของเหล่านักแข่งโตโยต้าวันเมกเรสใน4รุ่นการแข่งขันเริ่มจากรุ่นยาริส ATIV Lady วันเมกเรสยาริส ATIV Lady วันเมกเรสถูกใจนักแข่งสาวมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วและมีนักแข่งโตโยต้าเรซซิ่งสตาร์ทีมมิย่าทองเจือลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานทางเลือกคาร์บอนนูทรัลฟูเอลส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยรถยาริส ATIV One Make Race คาร์บอนนูทรัลฟูเอลแข่งกันสนุกมีจุดเปลี่ยนหลายครั้งในสนามครบ8รอบสนามผลปรากฏว่าอันดับ1คือณัฐวรันต์แสนสุขหมายเลข188จากทีม KUROKI Racing อันดับ2คือระพีพันธ์มีอุตสาหหมายเลข154จากทีมเนกาด Racing อันดับ3คืออรินทร์ดาฮอนหมายเลข156จากทีมไรโทดริฟต์อันดับ4คือสิริภากรแยบยนต์หมายเลข168จากทีม TMC Drive 68 Lenso Bywood บางบ้อน3และอันดับ5คือนิชาวีรพรหมายเลข155จากทีม Lenso Motorsport Bywood บางบ้อน3ลุ้นกันต่อในรุ่นยาริส One Make Race ยาริส One Make Race ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดมีนักแข่งลงสนามกันมากและมีนักแข่ง Toyota Racing Star Team ปายปายโอริโอลงสนามโดยใช้ยาริส One Make Red Carbon Neutral Fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนามแข่งกัน8รอบสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ1คือนฤนนท์ ภัทร รัชเลสินธรหมายเลข90จากทีมวิทย์ BRDM Tech Just Car Top 1 Web by VGอันดับ2คือวรัญชิตวัฒนาธนกูลหมายเลข89จากทีม WISEPTT Lubricant อันดับ3คืออเล็กซานเดอร์ฟันมาริกหมายเลข1จากทีมฟอร์ตรอนเรซซิ่งทีมอันดับ4คือสริธนามิตรอารีหมายเลข66จากทีม Lenso Motorsport X Carline 5 Car Watch by VG และอันดับ5คือปณิธานรักไพบูลย์สมบัติหมายเลข36จากทีม Nexter Drive to Drift MX Racing ทีมรุ่น Hilux REVO One Make Race Hilux Revo One Make Race ศึกของกระบะพันแกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซลสู้กันสุดมัน8รอบสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ1คือประพจน์ชื่นวิจิตรหมายเลข31จากทีม Nexter GG Racing อันดับ2คือกิตติศักดิ์เสียงสลักหมายเลข3จากทีม BKC By House of Car อุยัดใจได้ Equotronic Thailand Equanguard Garageอันดับ3คือทิบอดินสันทัดค้าหมายเลข20จากทีม Neon Creation Nexter Trans Racing Team
อันดับ4คือพงศธรโอนอ่อนหมายเลข49จากทีม KM Racing บายกมลการยางและอันดับ5คืออรุณพงศ์ศรีฤทธิ์หมายเลข44จากทีม Nexter Racing ทีมบายแวงกวากเอควอทรอนิกปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่โคโรล่าอัลติส GR Sport One Make Race โคโรล่าอัลติส GR Sport One Make Raceพี่ใหญ่ใส่กันเต็มที่ทุกคันด้านกองเชียร์ก็ลุ้นกันชนิดนั่งไม่ติดก่อนจบ8รอบสนามอันดับ1คือไอตันอัศตาธรหมายเลข51จากทีมลินมอเตอร์สปอร์ตที่ยึดแชมป์รุ่นนี้ติดต่อกันเป็นสนามที่3แล้วอันดับ2คือธนากรเลี้ยวไพรัตหมายเลข22อันดับ3คืออัธพลแก้วอาสาหมายเลข26จากทีม B Quick Racing Teamอันดับ4คือสิตาวีลิ้มนันทรักหมายเลข9จากทีม Nexter สิงห์ซิตี้บอลเรซซิ่งทีมและอันดับ5คือปังปอนอัครวุฒิมังคลสุดหมายเลข10จากทีม Toyota Racing Star Team สำหรับกิจกรรม Toyota GAZOO Racing Thailand 2024 สนามที่ 4 พร้อมที่จะออกเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและความสุขกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมันกับการแข่งรถยนต์วันเมกเรสสนุกกับกิจกรรมจัดเต็มตลอดทั้งวันต่อด้วยความพิเศษยามค่ำคืนไนท์โชว์เร้าใจกับแสงสีเสียงและการแสดงพร้อมศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์คนดังมากมายติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ทอมั่นใจชาวพิษณุโลกเทคะแนนให้บู้จะเด็ดเชื่อกระแสนายกรัฐมนตรีอิงช่วยหนุนการเมืองวันที่14กันยายน2567 15:41 นแกนนำเพื่อไทยแถลงปิดจ๊อบหาเสียงเลือกตั้งซ่อมปลุกชาวพิษณุโลกเทคะแนนส่งบู้จะเด็ดเข้าสภาเชื่อกระแสนายกรัฐมนตรีแพทองธารช่วยหนุนเมื่อวันที่14กันยายน2567ที่ใจพิษณุโลกนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยพท.เบอร์2แถลงปิดการหาเสียงเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรม.ว.ท่องเที่ยวและกีฬานายมนชัยวิวัฒนาถนายกอบจ.พิษณุโลกนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวลินทิพรวรินวัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนายนพพลเหลืองทองนารานางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญส.ส.พิษณุโลกนางพันนสิริกุณาทศิรินายชูศักดิ์คีรีมาศทองส.ส.สุโขทัยและนางสาวตรีชดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอย่างคึกคักนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนได้รับมอบหมายให้ช่วยดูการเลือกตั้งซ่อมเขต1จังหวัดพิษณุโลกเพราะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจึงคอยช่วยดูเท่าที่กฎหมายจะสามารถทำได้ยอมรับว่าการเริ่มต้นหาเสียงตนหนักใจเป็นอย่างมากเพราะเราไม่เคยมีผู้แทนเขต1เลยถือว่าเป็นเขตที่บอดแต่หลังจากเราเดินหาพี่น้องประชาชนก็ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าความเป็นรัฐบาลมีประโยชน์กับประชาชนมากน้อยขนาดไหนรวมถึงเราได้พูดคุยกับประชาชนถึงปัญหาต่างๆด้วยตนจึงมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการที่เรามีนางสาวแพทองธารชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งภายหลังนางสาวแพทองธารรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเช่นตลาดหุ้นขึ้นจนเป็นที่กล่าวขานชื่นชมยินดีสะท้อนว่าประเทศเรารอดแล้วและกำลังเดินไปข้างหน้าได้แล้วซึ่งกระแสที่ดีของนางสาวแพทองธาร
ก็มาถึงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแล้วจึงทำให้ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ชื่นชมยินดีอย่างมากจากเดิมเขตหนึ่งพิษณุโลกไม่เลือกเราแต่นายกรัฐมนตรีแพทองธารทำให้ชาวพิษณุโลกมั่นใจขึ้นและจะช่วยให้นายจเดชได้เป็นผู้แทนเชื่อว่าชาวพิษณุโลกจะให้ของขวัญรัฐบาลด้วยการเลือกนายจเดชอย่างแน่นอนผมขอย้ำว่าเลือกเราเสร็จเป็นรัฐบาลทันทีจึงขอให้เข้าคูหากาเบอร์สองให้ถล่มทลายนายสมศักดิ์กล่าวนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนการนำเสนอผลโพลบางแห่งที่ทำให้คู่แข่งเชื่อว่าจะชนะนั้นตนมองว่าการทำโพลบางครั้งก็ต้องดูว่าใครเป็นคนเก็บเพราะบางทีเก็บในห้องเรียนความเห็นก็อาจจะเหมือนกันแต่ถ้าเก็บความเห็นกว้างไกลก็จะละเอียดขึ้นจึงมองว่าโพที่นำเสนอเพื่อประโยชน์อะไรหรือไม่ตนมั่นใจว่าประชาชนต้องการรัฐบาลดูได้จากการปราศัยของสองพรรคที่คนมาพอๆกันแต่เขาปราศัยใหญ่ในขณะที่เราปราศัยย่อยเท่านั้นด้านนายจเดชกล่าวว่าตลอดการหาเสียง23วันตนลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ครบทุกตำบลแล้วเพื่อรับฟังปัญหาถึงทราบว่าทุกคนอยากเปลี่ยนด้วยความหวังว่าจะมีผู้แทนฝั่งรัฐบาลตนเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสตนได้ทำงานขณะที่นายมนชัยกล่าวว่าตนมาสนับสนุนนายจเดชเพราะเห็นโอกาสพัฒนาพิษณุโลกเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาขาดโอกาสไปเยอะดังนั้นวันนี้ตนมีน้องชายที่จบมาสถาบันเดียวกันคุยกันรู้เรื่องก็พร้อมสนับสนุนให้เป็นผู้แทนฝั่งรัฐบาลจะได้มีคนคอยประสานงานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ด้านนายอนุสรกล่าวว่าตลอดการหาเสียงพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าการปราศัยของสองพรรคแตกต่างกันโดยเราเน้นนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งแต่อีกเวทีเน้นการเมืองเป็นหลักซึ่งวนเวียนแต่เรื่องประวัติศาสตร์รัฐบาลข้ามขั้วขณะที่เราพูดแต่เรื่องอนาคตของประชาชนนอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีการชกใต้เข็มขัดปล่อยข่าวโจมตีคู่แข่งโดยโพสต์ทำนองว่ามีการแจกเงินทองเราไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยนายจเดชอาสาเข้ามาทำงานอย่างแน่นอนไม่ได้เข้ามาแก้แค้นแทนพ่อเหมือนที่มีการแชร์คลิปในโซเชียล